สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมTJ Tony Gospelกับการรีแอคชั่นเพลงใจผูกเจ็บในเวอร์ชันรันนาดเอก by พี่ฟีโน่เดอะรันนาดนะครับผมก็คือ 2-3 คลิปที่ผ่านมาของ TG React เนี่ยก็รีแอคแต่เพลงใจผูกเจ็บนั่นแหละแต่สังเกตนะมันจะเป็นเวอร์ชันที่มันเป็นเวอร์ชันที่คนอื่นเขาทำดนตรีมาเองด้วยครับผมซึ่งวันนี้จะเป็นคิวของพี่ฟีโน่นะครับผมเคยฟังแล้วและผมจะบอกว่าผมอยากจะมาหาจังหวะที่อัดคลิปอธิบายทฤษฎีดนตรีและความประทับใจของผมที่ผมมีต่อรันนาดที่เป็นคนจริงๆเล่นนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าอย่างนี้ผมขอทีมก่อนผมคือคนแต่งเพลงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคนร้องซักซีคำคอมาลายสิ้นเกิดเป็นมนทินก็คือผมเป็นคนโปรดิวแบบเป็นคนร้องและผมเป็นคนทำดนตรีทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าท่อนโซโล่ลาน่าเนี่ยผมก็เป็นคนคิดเองแต่งเองและก็เล่นเองเล่นแบบคีย์บอร์ดแบบมิดี้อ่ะเล่นแบบมิดี้เอาซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่สู้ของจริงอยู่ดีใช่ไหมล่ะซึ่งนี่คือของจริงคนเล่นจริงๆเรามาดูซิว่าเขาจะเป็นไงถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่เคยดูแล้วก็มาดูพร้อมๆกันนะครับผมให้ฟังนะครับผมคุณผู้ชมครับมาอันนี้เขาเล่นเป็นคีย์ F ครับผม F major เพราะว่าระนาดพี่ฟีโน่น่าจะคีย์ F นะครับผมก็คือผมเล่นคีย์ C sharp น่าจะหาระนาดคีย์ C sharp ยากอยู่ก็เล่นคีย์ F นั่นแหละง่ายดีไม่เป็นไรนี่ขึ้นโลโก้มาก่อนโอ้โหแบบมันชิลมากครับผมหมายถึงว่าคือถ้าเป็นระนาดจริงๆก็คงอย่างนี้เลยครับผมคือหมายถึง articulation นะหมายถึงความแบบระนาดที่ควรจะเล่นอ่ะอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบตึง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 ขึ้นมาครับผมคือค่อยๆดังขึ้นมาเอ้ยแล้วผมสังเกตว่าเขาน่าจะใช้ไม้ทุ้มอ่ะคือถ้าเป็นไม้แข็งมันจะแก้ง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 กว่านี้ครับผมเขาน่าจะอยากให้มันแบบทุ้มทุ้มนุ่มนุ่มมั้งแล้วก็เขาอาจตอนตีหนึ่งครับผมเขาบอกว่าเขาอาจตอนตีหนึ่งถ้าเกิดเป็นไม้แข็งเนี่ยเขาจะโดนของแข็งกระแทกก็เป็นนี่แต่ก็ดีแหละครับดีแหละเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดทดแทนความเจ็บใครต่อใครเอาครับผมตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดโน้ตมันถ้าเกิดโน้ตจากตรงนี้มันไกลใช่ไหมคือถ้าเขาไม่ยกมือสักหน่อยแล้วแบบเล่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแบบตึง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 อย่างเงี้ยมันเป็น articulation อย่างนึงครับคือซึ่งมันแบบระนาดจริงๆคืออย่างนี้เว้ยนั่นแหละแล้วมันแต่ละแต่เขาเลยนะแล้วแต่เขาจะเล่นนั่นฮะคือด้วยความที่ตรงเนี้ยมันเป็นการลากเสียงสแคนไนมันลากเสียงยาวเงี้ยแล้วหน้าก็เลยแบบตึงขึ้นไปแบบไล่ออกเทปขึ้นไปอย่างงี้ครับเมื่อกี้เป็นขั้นคู่ครับผมเป็นขั้นคู่โดยที่แบบคือแล้วหน้าก็จะมีขั้นคู่ของเขาแล้วนะซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นหน้านะแต่ว่าผมถ้าที่ลองฟังดูคือมือขวาน่าจะเล่นโน้ตตัว C ครับผมแล้วก็มือซ้ายคือแบบเป็นทำนองตึ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 งมือขวามืออยู่มือเดินแล้วมือซ้ายแบบขั้นคู่ไอ้ตึง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 คือเป็น4ยกมาก่อนครับผมคือเป็นแบบ1 2 3 4ตึง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 Thank you.
ผมชอบดินามิกการลงน้ำหนักของมือแกครับผมคือหมายถึงว่าถ้าเป็นไม้ทุ้มแบบเนี้ยคือนิดหน่อยมันรู้สึกได้นะมันรู้สึกแบบลงหนักลงเบาแค่ไหนคือตึ้ง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 มันแบบเฮ้ยมันลงการลงน้ำหนักของเขาฮะมันรู้สึกได้นะตรงนี้มันจะเป็นโซโล่คุณผู้ชมตรงนี้มาเป็นโซโล่เอาแล้วมาพี่ฟิโน่มาโอ้ my god ขอแบบอันนี้นิดนึงนะอย่างที่ผมบอกในช่วงต้นคลิปครับว่าคือผมเป็นคนแต่งผมเป็นคนทำและผมก็ไม่ได้เล่นระนาดนั่นหมายความว่าผมก็เล่นเป็น MIDI คีย์บอร์ดใช่ไหมคือผมจะมีความนี้ครับผมไม่รู้ว่าตัวระนาดจริงๆอ่ะจะเล่นในสิ่งที่ผมจินตนาการได้ไหมคือมันจะผิดหลักกายวิภาคมนุษย์ตอนเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมก็เลยจะดีไซน์หรือว่าโซโล่แบบเซฟเซฟอ่ะคืออันนี้ไม่ได้ดูแอดวานซ์ขนาดนั้นแต่ก็ดูเซฟเซฟดูแบบฟังแล้วดูมีอะไรดูแบบผ่านการคิดมาเนี่ยแต่ว่าอันนี้คุณผู้ชมลองมาฟังดูนะว่าถ้าเป็นมือระนาดจริงๆที่เขาแบบแอดวานซ์ระดับนึงเนี่ยเขาจะเต็มได้มากแค่ไหนนะครับผมซึ่งมาดูนะรอบตัวนี้คือยังเหมือนที่ผมคิดอยู่แต่ตัวนี้คือล้ำจากที่ผมคิดละตัวนี้ผมคิดว่าระนาดพี่ฟิโน่น่าจะคีย์ F คีย์ F หมายถึงว่าโน้ตตัวโดคือตัว F ก็คือเสียง F นะครับตึง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 ตัวนี้ผมชอบตึง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 อ่ะเพราะมันเป็นโน้ตตัว T ครับผมซึ่งระนาดปกติแล้วเขาจะดนตรีไทยเขาจะเล่นเป็นเพนทาโทนิกเมเจอร์ครับผมซึ่งเขาจะไม่ค่อยลงตัวฟากับตัวทีเท่าไหร่โน้ตตัวฟากับตัวทีนะซึ่งอันนี้คือแบบเขาผ่านมาแบบตึง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 ซึ่งมันเป็นคอร์ด B พอดีคือเอางี้ผมไม่รู้มันจะลึกไปหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะนับถือคนที่เป็นดนตรีไทยแล้วรู้หลักสากลด้วยเล่นดนตรีไทยเข้าใจทุกๆอย่างในศาสตร์ของดนตรีไทยและคุยกับคนสากลก็รู้เรื่องด้วยมาถึงการที่เขาเลือกจะลงโน้ตตัวทีตรงนั้นอ่ะกับคอร์ด B ตรงนั้นอ่ะมันคือเหมือนกับรู้ว่าแบบเอ้ยมันน่าจะเข้ากับตรงนี้เฮ้ยมันภาพนี้เลยพี่แบบมันภาพมันอย่างนี้เลยเหรอตรงนี้คืออะไรบ้างไหมนะเดี๋ยวอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับผมเล่นแค่ตึง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 ผมเล่นแค่นี้แต่ว่าพี่ฟิโน่คือแบบคือมันจะเป็นซิกทีโน้ตแบบเอางี้ครับคือดนตรีไทยเวลาเขาจะไหลครับเวลาเขาจะไหลแบบมันจะเป็นแพทเทิร์นที่แบบเป็นการอิมเพอร์ไวที่ผ่านการฝึกแล้วมันจะเป็นการอิมเพอร์ไวคือมันจะไหลมันครับผมอย่างเช่นเมื่อกี้ตึง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 ตคนละหน้าคนดนตรีไทยจะเข้าใจครับผมคือมันจะเป็นการซิกทีโน้ตแบบตึง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 ตมือซ้ายเนี่ยเขาจะเล่นโน้ตตัวมีไว้ก็คือตัวลาไว้ตัว A ไว้แล้วก็มือข้างนี้เป็นทำนองก็คือมือซ้ายเป็นแบบโน้ตโมโนโทนไว้แล้วก็แบบตัวนี้เป็นทำนองไปอย่างนี้ฮะเฮ้ยโอเคความที่เห็นยังจริง
คือถ้าเกิดพี่ฟิโนผ่านมาเห็นคลิปผมนะผมจะบอกว่าถ้าได้มีโอกาสนะผมถ้าสมมติผมต้องทำเพลงสักเพลงนึงที่มันต้องเป็นดนตรีไทยอยากได้ท่อนโซโล่ระนาดแบบเดือดๆและเป็นเนเจอร์ของคนดนตรีไทยจริงๆถ้าได้มีโอกาสอาจจะเป็นโฮมก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ถ้าได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่นิโนสักครั้งผมจะแบบจะดีใจมากแบบเฮ้ยเราได้คนจริงๆที่แบบคนที่เข้าใจจริงๆแล้วจริงๆจะมีคนนึงที่ผมอยากจะรีแอคนะอาจจะเป็นคลิปต่อไปก็ได้ก็คือพี่เติ้ลนะครับผมพี่เติ้ลคลุยไทยซึ่งเขาเคยทำบ้านแสนโศกไว้ด้วยซึ่งผมก็ยังไม่ทันได้รีแอคเลยผมยังชอบแบบหวังว่าจะได้เห็นการแบบการไหลยาวเนี่ยในเพลงต่อๆไปถ้าเกิดสมมติว่าผมทำเพลงมาแบบแล้วแบบอยากจะโคฟพาพี่ฟิโนโคฟแบบพี่ไหลยาวแบบแบบคือไม่เท่อะเท่ๆจัดๆเลยครับผมโอเคประมาณนี้วันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม